สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะโฟสขอมาฉลองด้านข้างบ้านใหม่นะคะด้านข้างเขาเรียกไซดิ้งในภาษาอังกฤษนะใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนะโฟสเก็บภาพบรรยากาศเรียกว่าอะไรดีวะในการที่เปลี่ยนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทำตอนช่างทำนะแล้วก็มีภาพเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงประมาณไหนเป็นไอเดียนะเพราะว่ามันแตกต่างกับที่ไทยนะในการสร้างบ้านอะทีนี้วันที่สิ้นปีโบจะบอกว่าโบจะติดคำทีนี้ดูหลายวิดีโอพูดเยอะมากเลยพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้พูดนะสิ้นปีมาเนี่ยโบเห็นวิดีโอของนักแสดงแล้วก็หลายๆคนนะเขาจะพูดถึงเป้าหมายปีใหม่เป้าหมายปีใหม่พวกก็มานึกถึงตัวเองเว้ยฉันมีเป้าหมายอะไรหรือเปล่านะแล้วพวกก็นึกไม่ออกด้วยเหตุผลที่ว่าพวกน่ะไม่มีอะไรที่อยากทำหรือทำให้ดีขึ้นเพราะว่าพวกน่ะน่าจะเรียกว่าอยู่ตัวแล้วพอแล้วพอใจแล้วอันนี้ในความคิดของโบสเองนะก็เลยไม่มีอะไรไงที่เป็นเป้าหมายที่อยากจะทำหรือทำให้ดีขึ้นทุกๆสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็พอใจแล้วนะอะไรที่เคยอยากทำได้ทำหมดแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะโบสก็เลยนึกถึงว่าจะมีใครไหมวะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเว้ยหรือมีเป้าหมายในชีวิตอะแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายชีวิตกูคืออะไรวะจะมีไหมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เป้าหมายในชีวิตตัวเองหรือจะทำอะไรให้เป็นเป้าหมายในชีวิตคุณก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ทำแต่สิ่งดีๆอย่าไปทำตัวเองให้เป็นปัญหากับตัวเองและกับคนอื่นแล้วก็อย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดทำสิ่งที่มันไม่ดีหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นไอ้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองนี่ไม่เท่าไหร่ไงถ้าตัวเองเดือดร้อนคนเดียวนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัญหาที่ตัวเองเดือดร้อนมักจะมีผลกระทบกับคนอื่นเสมอว่าป่ะถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยฉันมีเป้าหมายที่จะทำแล้วอ่ะคุณก็ทำไปจะได้ไม่ได้อันนั้นก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ความอดทนความตั้งใจใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายอย่างที่โพสต์บอกแล้วคุณก็พยายามที่จะมองหาพยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรพวกก็แนะนำไปแล้วให้คุณทำแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วก็มีผลดีกับตัวเองและคนอื่นถ้ายังคิดไม่ออกอีกว่าจะทำอะไรอ่ะแต่ละวันที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณก็คิดสิว่าวันเนี้ยฉันจะทำอะไรบ้างแล้วก็นึกอีกทีว่าแล้วสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับใครบ้างถ้ามันดีก็ทำไปถ้ามันไม่ดีคิดใหม่นะว่าจะทำหรือเปล่าหรือถ้าคิดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดีและอาจจะไม่ดีแต่มันไม่มีผลกระทบกับใครๆเขาอยากทำก็ทำไปค่ะวันนี้โบก็มาฝากไว้เท่านี้ในเรื่องของเป้าหมายนะคะเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่หรือสิ่งที่แค่คิดว่าอยากจะทำให้สำเร็จนะคะโบขอให้ทุกคนได้ทำส่วนผลสำเร็จไม่สำเร็จก็ไว้ไปดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่ทำแล้วนะคะไปละบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาดูแล้วก็ติดตามกันนะแม้ว่าจะมีคนติดตามที่กระจิตริดร้อยโปรดก็ดีใจนะคะบ๊ายบาย